สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกวันนี้เราเกิดมาต่างมีภาระและหน้าที่ที่แตกต่างกันไปก็ขอมาเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่สู้ชีวิตทุกๆท่านด้วยนะคะอุปสรรคมีไว้เพื่อทำลายค่ะสู้ๆนะคะเพื่อนๆวันนี้หากเหนื่อยก็จงหยุดพักเสียก่อนนะคะอย่าใจร้อนหยุดเรื่องรักที่ทรมานเรื่องงานที่มีอุปสรรคหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็พักไว้ก่อนก็พยายามต่อสู้กับภาระในจิตใจของเราให้สะอาดก่อนนะคะก็วันนี้ก็จะมีคำผู้ที่ส่งพลังมาฝากเพื่อนๆค่ะคำดูถูกที่ทรงพลังจะเก็บมาเป็นแรงผลักดันก็จะเล่านิดนึงนะคะจากประสบการณ์ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งชีวิตของกุหลาบแดงช่วงนั้นก็จะเป็นอะไรที่ลำบากมากชีวิตที่เกิดมาจากความยากจนและถูกทดสอบมาแต่เด็กๆก็มีคำพูดอะไรที่หลากหลายจากคนที่เขามีอันจะกินที่มาดูถูกหรือพูดให้คนที่ไม่มีอะไรอย่างเราคนที่ลำบากคนต้อยต่ำอย่างเราให้เจ็บช้ำน้ำใจคำพูดที่เขาพูดมามันทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันเจ็บมากตอนนั้นนะคะก็เป็นอะไรที่ความรู้สึกที่โกรธแค้นมากเลยทำไมเขาต้องมาดูถูกเราทำไมเขาต้องมาว่าอะไรเราแบบเจ็บๆขนาดนั้นแต่ในสถานะหรือภาวะในตอนที่เราผ่านมาได้เกือบ10ปีที่ผ่านมาก็จะเล่านิดนึงว่าจากคำพูดของเขาที่เขาพูดว่าพ่อแม่เธอจนฉันไม่เอามาทำพันก็คือแบบไม่อยากมาเอามาเป็นอะไรเขาเรียกไม่อยากคบหาสมาคมหรือต้องการเอามาเป็นในคนในครอบครัวเขาอะค่ะคำพูดเหล่านั้นมันเลยทิ่มแทงหัวใจเราและสุดท้ายจากนั้นมาก็เอาคำพูดคำนั้นคำที่ว่าเราจนอะแกจนอะแกจนอะแล้วเราก็จนจริงๆอะค่ะช่วงนั้นก็ไม่ได้อะไรมากมายแต่สุดท้ายเก็บคำพูดเหล่านั้นที่เขาพูดก้องอยู่ใส่หูตลอดเวลาแล้วก็เอามาปรับปรุงตัวเองว่าฉันต้องมีฉันต้องทำอะไรได้สำเร็จมากกว่านี้ต่อไปฉันจะทำให้ได้และหลังจากนั้นมาก็อะไรก็ได้ที่ทำงานที่มีรายได้ไม่ว่าจะมากน้อยก็ทำหมดค่ะไม่เป็นคนที่เลือกงานทำทุกอย่างขายทุกอย่างชีวิตที่ตอนนั้นในความเป็นอยู่ก็ลำบากจริงๆค่ะก็ไม่นึกว่าจะผ่านออกมาได้ในรูปแบบที่สวยงามตอนนี้ก็จากคำพูดเหล่านั้นเราก็พยายามเก็บหอมรอมริบหาอะไรก็ได้ที่ขายได้ให้มีรายได้แล้วก็เก็บสะสมมาจากเล็กเก็บเล็กผสมน้อยมาตลอดจนมีสร้างบ้านสร้างที่ทางสร้างทุกอย่างขึ้นมาด้วยน้ำมือของเราเองด้วยความที่จากคำพูดที่เขาพูดไม่กี่ประโยคอ่ะมันสามารถเอามาเป็นพลังแล้วก็แรงบันดาลใจหรือแรงผลักดันให้เราก้าวสู่วันนี้ได้ก็มีอะไรที่รายละเอียดลึกมากที่ทำไมเราต้องทำได้ขนาดนี้ก็เป็นคำพูดที่เขาทำให้เราเจ็บในตอนนั้นถ้าไม่มีเขาในวันนั้นเราอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนี้แล้วพอตอนนี้เราก็ต้องกราบขอบคุณเขาที่เขาพูดคำนั้นออกมาแล้วก็สามารถทำให้เรา
มีพลังแล้วก็ต่อสู้ชีวิตแล้วก็สร้างความสำเร็จให้ตัวเราเองโดยที่ไม่สะทกสะท้านกับปัญหาแม้จะเจอปัญหาก็ไม่กลัวเพราะว่ามีจิตใจที่มุ่งมั่นว่าฉันต้องมีวันนั้นให้ได้แล้วก็ลบคำสบประมาทที่เขาเคยพูดไว้แล้วก็ส่วนนี้ก็คือแบบอยากมาเล่าเพื่อนๆว่าอย่าคิดว่าคำดูถูกที่เขาพูดเราอย่าคิดโกรธเขาเลยนะคะเพราะว่ามันมีคำพูดที่ทรงพลังที่สามารถสร้างแรงผลักดันจงขอบคุณเขาในคำพูดที่เขาว่าเรานะคะก็เป็นอะไรที่ดีแล้วก็เอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้ก็เป็นคำพูดที่ทรงพลังคำหนึ่งแล้วก็จะส่งต่อไปให้เพื่อนๆคนที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะอย่าเพิ่งท้อแท้แล้วก็อย่าเพิ่งคิดโกรธแค้นเขานะคะแล้วสักวันคุณก็จะเข้าใจว่าทำไมที่เขาพูดแบบนั้นแล้วก็เราจะไม่โกรธเขาเลยแล้วเราจะขอบคุณเขามากๆที่เขาพูดคำนั้นกับเราก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่อยากจะบอกเล่าเพื่อนๆเกี่ยวกับชีวิตที่เจอมาจริงๆแล้วก็สามารถนำมาบอกกล่าวเพื่อนๆให้สู้ได้ให้มีกำลังใจสู้แล้วก็อย่าท้อถอยนะคะก็จะมาเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆเสมอแล้วก็ยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe ให้ด้วยนะคะจะเป็นขอบพระคุณมากๆเลยยังไงก็ชมคลิปต่อไปนะคะกราบขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ